เราต้อนรับน้องน้องวาใช่ไหมครับครับแล้วก็คุณลุงนะครับบอพิษครับแล้วก็เสถียรครับคุณเสถียรเนาะคุณลุงจะมาชิมไผ่ลวกหวานใช่ไหมครับครับชมแป้งไผ่บองหวานนะครับว่ามันหวานไหมอ่ะครับน้องวาลองขุดครับโอเคว่ามันหวานไหมปิ้งสนใจลวกหวานอยู่แล้วมานานแล้วว่าบองหวานเคยกินแล้วครับลองดูสิมันจัดการเป็นไงหวานบ่คือเหมือนคือจังไงหวานมันยอดข้าวเลยใช่ไหมกับต่างกันบ่ลวกกับบงต่างกันบ่น้องวาแล้วก็คุณลุงนะครับจะพามาดูหน่อมันเนี่ยหน่อมันหน่อบงหวานครับนี่ผมยังไม่ได้เก็บเลยนี่ครับหน่อบงหวานเดี๋ยวให้น้องวาขุดแล้วก็ลองชิมดูครับนี่ครับบงหวานจะกินหน่อนางดินดึงขึ้นมาครับชัวร์หน่อยโอเคหน่อขาวสวยครับหวบครับโอเคชิมสดๆเลยครับสดๆที่ไร่ครับเป็นไงบ้างเปรียบเทียบกันดูที่บงหวานกับลวกหวานหน่อสดเอาทั้งสองย่างนะเนาะใช่มากเลยดิปลูกความเปรียบเทียบบงหวานกับลวกหวานนี่คือการกับนี่คือแกงกะทิแกงอันใดก็ต้องเป็นนั่นเลยหวานคือยังหอมไหมอันนี้กลิ่นมันดีเนาะกลิ่นปอกหอมกว่านิดโอเคแกงมันพวกแกงกะทิมันเหมือนในหอมมะพร้าวไม่ต้องไปลวกไม่ต้องอะไรโอเคสวยไหมช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยนอนนั่งดินสวยๆอย่างนี้โอเคให้ลูกค้าซ้อมเลยครับซ้อมขุดเลยโอเคช่วยหน่อยช่วยหน่อยสวยโอเคไม่ใช่เล็กเนาะโอเคขึ้นไปนิดๆขุดขึ้นมาสนใจโอเคขึ้นมาดิเล็กๆซ้อม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 สวยงามสวยงามถ่ายเล็กๆไม่ว่าจะเล็กไม่เล็กนะครับโอเคโอเคถ่ายได้แล้วคาร์บอนเครดิตใช่ครับหน่อไผ่บองหวานครับที่ต้มแล้วก็หน่อไผ่ลวกหวานที่ต้มครับเดี๋ยวจะให้น้องวาและคุณลุงลองชิมดูครับว่าอร่อยไหมลองชิมดูครับเป็นไงบ้างรสชาติชิมหวานก่อนว่ารสชาติเป็นไงบ้างแตกต่างกับกินสดบ้างหวานอร่อยไหมครับคุณลุงเป็นไงบ้างอร่อยมันแตกต่างกับที่สดนะแตกต่างที่สดครับอันนี้เป็นไงน้องรสชาติดีกว่าที่สดเป็นไงบ้างต้มแต่รสชาติดีกว่ากินสดต้มนี้ได้รสชาติดีกว่าสดโอเคสดก็ว่าอร่อยแล้วสดก็ว่าอร่อยแล้วต้มอร่อยกว่าชิมลวกหวานดีครับว่าเป็นไงบ้างว่าลวกหวานกับบงหวานเนี่ยหน่อไหนจะอร่อยกว่ากันอร่อยแตกต่างกันแบบไหนโอเคเป็นอย่างอ่อนกว่าบงหวานนิดๆใช่แต่คล้ายๆกันครับคุณพี่เล็กน้อยครับพี่นี่ครับซัดเลยครับพี่ซัดเลยซัดเลยซัดเลยต้มมาให้ชิมครับคุณพี่ลองเลยครับลองเลยลองเลยมาถึงแล้วที่นี่ลองบงหวานนะอันนี้ลวกหวานครับอันนี้ลวกหวานนะลวกหวานเมื่อกี้บงหวานไปแล้วใช่ใช่นี่ลองดูลวกหวานเป็นไงบ้างก็ดีเหมือนกันแต่อันนี้กลิ่นดีเนาะกลิ่นข้าวท่าดีกลิ่นหอมกว่าครับกลิ่นหอมกว่าเหมือนข้าวหวานดีเหมือนข้าวโพดเผาเออกินเหมือนข้าวโพดเผาข้าวโพดเผาเขาต้มป่ะครับตัวนี้เหมือนข้าวโพดเผาไอ้ตัวนี้เหมือนข้าวโพดต้มหวานอันไหนหวานเท่ากันระหว่างบงหวานกับลวกหวานสูสีแยกไม่ออกแต่ตัวนี้จะหอมกว่ากินนี่กินนี่ลวกหวานจะหอมกว่าครับครับหอมกว่าเหมือนข้าวโพดเลยตัวนี้เหมือนข้าวโพดใช่ไหมไม่ใช่ครับถ้าเผาสุกยิ่งจะหอมหวานเหมือนข้าวโพดเผาเลยกินดีกินดีรสชาติก็ดีรสชาติก็ดีหวานเลยสนุกมากความอร่อยเท่ากินทั้งวันเลยถ้ารู้ว่าความอร่อยเนี่ยเท่ากันหรือว่าอันไหนอร่อยกันครับระหว่างบงหวานกับลวกหวานไอ้ลวกหวานลวกหวานจะอร่อยกว่าอร่อยกว่าใช่ไหมไอ้ลวกหวานกินก็ดีกินไอ้ลวกหวาน10ไอ้ลวกหวาน10บงหวานนี่9บงนี่9โอเคคุณลุงว่าไงครับครับเหมือนกันครับเหมือนกันครับ
เป็นไงครับเข้ามาเที่ยวชมไร่สุขวัฒน์เป็นไงดีไหมครับบรรยากาศดีไหมคุณลุงบรรยากาศดีมากน่าอยู่ยังก็เลือกเกิดได้ครับยังก็เลือกเกิดได้หมายความว่าไงครับคุณลุงเจ้าของที่นะอ๋อเจ้าของที่เจ้าของไร่นะบรรยากาศดีใช่ไหมคุณลุงโอ้โหน่าอยู่มากน่าอยู่ได้ความรู้เยอะไหมครับคุณลุงได้ไหมครับขอบคุณมากครับที่แนะนำครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับน้องวาแล้วก็คุณลุงนะครับเรียกผมสั้นๆมาบอลุงบอลุงบอแล้วก็พี่เขียนครับลุงครับที่มาเยี่ยมสวัสดิ์ครับมาร่วมพิสูจน์ความหวานของหอมอร่อยของไผ่หวานครับเพื่อนๆที่อยากเข้าแวะเข้ามาชมเข้ามาชิมก็มาได้นะครับที่เยี่ยมสวัสดิ์ครับบ้านห้วยเดือครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับมันจะซีถูกย่างละครึ่งนี่ลวกหวานนี่ลวกหวานกว่ามันโตหกมันจัดการง่ายขึ้นน้องงามมันลงเนี่ยหวานเฉยๆนี่ไม่เคยเสี่ยมบ้านนี่กินสดๆได้นี่กรอบๆได้นี่ฮะหากมากินกรอบๆได้นี่ไม่ต้องเรียบร้อยครับหนองเปิ้ลพันธุ์ขอบคุณมากครับ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 ผมครับเรียบร้อยเลย